สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมี่กรอบ3รสสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายกรอบอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาแยกเส้นหมี่แห้งนะครับให้เป็นแพรเล็กๆนะครับเพื่อจะนำเขาไปทอดนะครับผมก็ใช้เป็นหมี่ไวๆนะครับ1ห่อน้ำหนักอยู่ที่180กรัมนะครับเดี๋ยวเราแยกเส้นหมี่กันได้เสร็จเลยครับเราก็แยกเส้นหมี่เสร็จนะครับเดี๋ยวเรานำเส้นหมี่ของเราไปทอดกรอบกันเลยครับให้เราตั้งน้ำมันของเราให้ร้อนจัดนะครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนแรงในการทอดหมี่ของเรานะครับน้ำมันของเราร้อนจัดแล้วนะครับใส่หมี่ของเราลงไปทอดเลยครับลงไปปุ๊บเขาจะฟูกรอบขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็กลับด้านนะครับทอดอีกฝั่งให้สุกนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็นำขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้นะครับแล้วก็ทอดหมี่กรอบของเรากันให้เสร็จเลยครับแล้วก็ทอดหมี่กรอบของเราเสร็จแล้วนะครับ1ห่อได้เยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนน้ำซอสกันเลยครับหอมแดงสับ50กรัมเจียวหอมแดงของเราให้สุกหอมเลยนะครับหอมแดงแล้วก็สุกหอมนะครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว200กรัมน้ำเปล่า100 ml น้ำตาลทราย100กรัมน้ำมะขามเปียก100กรัมน้ำกระเทียมดอง20 ml ซอสพริก50กรัมน้ำปลา50 ml น้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะแล้วก็เราเคี่ยวน้ำซอสของเรานะครับให้ละลายเข้ากันจนเขาเกิดความเข้มข้นและน้ำงวดลงเลยนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเคี่ยวนะครับตอนนี้น้ำซอสของเราก็มีความเข้มข้นนะครับและเดือดมีฟองหยาบนะครับให้เรานะครับตักน้ำซอสของเรานะครับเคลือบไปที่ช้อนนะครับถ้าน้ำซอสของเราเคลือบที่ช้อนก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับและตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มแดงครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็คนส่วนผสมน้ำซอสของเราให้เข้ากันนะครับเมื่อน้ำซอสเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้เราหรี่มาที่ไฟอ่อนเลยนะครับแล้วตามด้วยหมี่ทอดกรอบของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับใช้ไฟอ่อนในการผัดคลุกเคล้านะครับให้เราผัดคลุกเคล้าหมี่กับน้ำซอสให้เข้ากันนะครับให้หมี่ของเราเปลี่ยนเป็นสีส้มเลยนะครับเพื่อนแล้วก็ผัดหมี่กรอบ3รอบของเรานะครับจนเปลี่ยนสีเป็นสีส้มแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมี่กรอบ3รสสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายและมีรสชาติที่กรอบอร่อยมากๆเลยนะครับรสชาตินะครับก็จะมี3รสชาตินะครับมีความอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็เค็มนิดๆนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมยำว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้